รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจถ้าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือชั้นนำในเอเชียและติดอันดับท็อป10ของโลกในอนาคตดร.อธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมาเป็นประธานมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาตรฐานสากลหรือ ISO 22301 2019ณห้องประชุมท่าเรือแหลมฉบังโดยมีนายเกรียงไกรชัยศิริวงศุขผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรือเอกการเมนรุจิรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังร้อยตำรวจเอกธนาบดีทูปเทียนรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและผู้ประกอบการในท่าเรือแหลมฉบังร่วมให้การต้อนรับโดยดร.อธิรัตน์ได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301เวอร์ชั่น2019ให้กับท่าเรือแหลมฉบังซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบทำให้การบริการหยุดชะงักให้สามารถให้บริการผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการการได้รับมาตรฐานดังกล่าวถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของหน่วยงานทั้งนี้ต้องขอชมเชยท่านกรรมการการท่าเรือผู้บริหารการท่าเรือและพนักงานทุกระดับที่ช่วยกันผลักดันสนับสนุนให้การดำเนินการระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของท่าเรือแหลมฉบังประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและขอให้รักษามาตรฐานและคุณภาพการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไว้เช่นนี้ตลอดไปดร.อธิรัตน์ได้กล่าวต่ออีกว่าท่าเรือแหลมฉบังถือว่าเป็นท่าเรือหลักและเป็นประตูเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ที่สำคัญให้กับประเทศและพร้อมที่จะปรับปรุงท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นท่าเรือชั้นนำในเอเชียและติดอันดับท็อป10ของโลกเพื่อรองรับปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่เพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลกรวมถึงรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นและพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและเชื่อมโยงการขนส่งทุกรูปแบบเพื่อลดต้นทุนการขนส่งอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังได้เน้นด้านความปลอดภัยภายในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังทั้งหมดรวมทั้งการบริการต้องอยู่ในระดับมาตรฐานสากลและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือเราควรพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่ร่วมกับชาวบ้านชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังอย่างมีความสุขและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆรอบท่าเรือแหลมฉบังให้ทุกกิจกรรมของท่าเรือแหลมฉบังสำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีจึงขอฝากคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือแห่งประเทศไทยทุกคนต้องใส่ใจในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีชีวิตที่ดีเพื่อสร้างฝันและกำลังใจให้กับทุกคนและเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวต่อไปซึ่งดร.อธิรัตน์ได้กล่าวในตอนท้ายนิวส์24นิราทิพย์ศรีรายงาน